ดีครับโอลาชาแนลครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอท่าตูมครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมพามาชมพามาเยือนนะครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข214นะครับเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองท่าตูมนะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอรัตนบุรีไปจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะครับนี่เป็นอีกด้านหนึ่งของตัวอำเภอท่าตูมนะครับเป็นถนนที่วิ่งจากสี่แยกท่าตูมนะครับไปอำเภอรัตนบุรีนะครับแล้วก็ไปจังหวัดศรีสะเกษได้นะครับเส้นทางสายนี้ครับเป็นช่วงสี่เลนในช่วงที่จะออกจากตัวอำเภอนะครับพอพ้นไปอีกสัก500เมตรนะครับก็จะกลายเป็น2เลนเหมือนปกติครับมีไซต์งานนะครับการขยายถนนนะครับผมจาก2เลนไหลทางแคบนะครับตอนนี้ก็มีการขยายไหลทางแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลาดยางนะครับมีการถมหินกรวดนะฮะที่ด้านข้างทางเดิมนะครับผมออกไปอีกแต่ละข้างก็ขยายกว้างทีเดียวครับเกาะกลางถนนบริเวณนี้น่าจะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลายทางที่ออกไปด้านข้างนี้ถือว่าได้ประมาณสัก 3-4 เลนเลยครับตอนนี้มีฝูงวัวกำลังข้ามถนนนะครับเกือบ100ตัวครับมีคุณลุงคุณป้านะครับถือธงแดงนะครับกันรถยนต์ไว้ให้วัวเดินผ่านเข้าหมู่บ้านนะครับน่าเสียดายว่าเราไม่ได้อยู่ที่จุดที่กันให้ทางวัวเดินเข้าหมู่บ้านนะครับมีรถอยู่ข้างหน้าผม4-5 คันเลยครับก็เลยมองเห็นวัวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับน่าจะเกือบ100ตัวครับผมหรืออาจจะเกิน100ตัวเลยก็เป็นได้ครับเพราะว่าวัวตัวเล็กๆเยอะมากเลยครับบ้านโพนงอยนะครับผมอำเภอท่าตูมครับช่วงนี้เป็นการถมหินคลุกนะครับแล้วก็บดอัดแน่นนะครับก็จะว่าน่าจะทำสี่เลนให้เชื่อมกับบริเวณบ้านหนองบัวนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งโซนนั้นเป็นสี่เลนอยู่แล้วครับผมการถมไหลทางนี่คือแบบว่าด้านซ้ายและขวานี่ขยายออกไปเท่ากับพื้นทางเดิม2เลนเลยนะครับก็มองดูก็เกือบ6เลนนะครับถ้าเอาตามช่องจราจรจริงๆนะฮะ
แสดงว่าไหลทางต้องกว้างมากเลยครับแล้วก็พื้นถนนก็น่าจะได้สัก2เลนแล้วก็ไหลทางกว้างๆครับแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยตรงกลางก็เกือบเลนนะครับผมออกมาสุดงานก่อสร้างที่บ้านหนองบัวนะครับเพราะว่าโซนบ้านหนองบัวเนี่ยเขามี4เลนมานานแล้วครับกว้างขวางดีครับโซนนี้ครับหมู่บ้านนี้พอพ้นบ้านออกไปก็จะเป็น2เลนปกตินะครับไหลทางแคบครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโบราณชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ